จ่ายกี่งวดก็ได้แล้วแต่คุณละแต่ 25,000 เอาให้ได้ก่อนค่าแรงก็ต่ํา600ด้วยอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนประชาชนละกันเราพูดถึงเรื่องของข้าราชการครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วเราก็มีคําถามมาเยอะว่าครูทําไมสร้างหนี้เยอะแล้วการแบ่งจ่าย2งวดจะตอบโจทย์ของการแบบบริหารจัดการเงินของคุณครูมั้ยวันนี้เรามีบุคคลสําคัญอยู่ในสายกับเราจะมาพูดคุยสดๆในรายการเลยนะเป็นนายกสมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะต้อนรับคุณรัชชัยศรสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกนายกเลยได้ไหมเก่งๆค่ะพูดถึงมติครม.ที่ออกมาเมื่อวานนี้ค่ะคุณมองยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ค่ะครับด้วยความเคารพในความเห็นและนโยบายของยศตีครับผมความเห็นต่างครับค่ะดีใช่ไหมคะผมเห็นต่างอ๋อเห็นต่างค่ะไม่โอเคครับไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าอธิบายนี้ที่แก้ปัญหานี่ติดขัดค่ะมันเหมือนกับเป็นพักเป็นคนที่เคยเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพนักงานรายวันนะครับเป็น15วันแต่ขั้น5วันแต่ครั้งครับกรณีอย่างนี้เนี่ยผมเกรงว่าจะเป็นการสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการเรื่องครับทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการรวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าสมมติว่าไปเจอคนที่ข้าราชการที่เขาขาดวินัยทางการธรรมดาแล้วเขาจะมีเงินที่จะชำระหนี้สินในทุกเดือนนะครับก็อาจจะกักเก็บออกมาแต่พอถ้าเนี่ยถ้ามีการจ่ายหรือลงแม้5วันเนี่ยมันอาจจะมีความจำเป็นอาจจะมีความอยากได้หรือมีอะไรก็แล้วแต่เข้ามาเนี่ยแล้วเอาเงินนี้ไปใช้นี่มันจะเป็นปัญหาเลยครับมันจะกลายเป็นหนี้มันเกิดหนี้เก่าก็ยังไม่หมดอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่สำคัญคือตอนที่จะรับราชการเนี่ยก็มีกฎหมายมีระเบียบแจ้งคนรู้นะว่าเราจะจ่ายเงินทุกสิ้นเดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น15วันครั้งก็จะมีปัญหาครับนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่าลองค่อยมาดูให้ดีนะครับครับถ้ารัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาแค่แนวคิดจะแก้ปัญหาถือว่าดีแล้วนะฮะให้กับข้าราชการเนี่ยที่ติดราชการผมว่าถ้าจะแก้ให้ตรงจุดและถูกจุดก็คือรัฐเนี่ยควรจะหาแหล่งเงินกู้แหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำนะครับเช่น 3% หรือ 3.5% เนี่ยครับแล้วเปลี่ยนนี่ให้กับข้าราชการแต่ละหน่วยแต่ละหน่วยให้หมดเลยนะครับครับโดยรัฐเป็นประกันแล้วก็หักเงินส่งตรงหักเงินส่งตรงสถาบันการเงินหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่ออกกู้ให้องค์กรนั้นได้เงินแน่ๆฮะแล้วก็ออกมาตรการห้ามกู้อีกภายในกี่ปีกี่ปีอะไรแล้วอะไรเงี้ยผมว่าคือขณะนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือข้าราชการส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกบัตรเครดิตดอกเบี้ย 23% ครับนะครับบัตรกดเงินสดดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมว่ามันเป็น 15% นะครับครับตรงนี้เป็นตัวที่อายุทำให้มีการเอาไปใช้นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงนะครับถ้าลดลงมาเหลือ3% 3.5% เลยจะช่วยเหลือข้าราชการที่ดีมากคุณรัชชัยครับจากเท่าที่ฟังปัญหาเมื่อสักครู่จากทางฝั่งฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาแล้วก็อาจารย์สมชัยศรีสุทธยากรนะครับกรณีเรื่องของการที่ข้าราชการครูไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วมีการตัดหน้าซองแล้วก็ต้องมีการหักจากเงินเดือนเนี่ยอันนี้ผมอยากจะทราบจริงๆคือนี้ผมไม่ทราบนะไอ้การตัดหน้าซองเนี่ยครับคุณรัชชัยครับเขาตัดกันกี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอทราบไหมฮะผมไม่มีคนรู้ตรงนี้นะครับรถนะครับอย่างเดี๋ยวจะต้องรีบหาข้อมูลให้กันครับครับค่ะส่วนของหนี้ของครูอะค่ะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าเป็นหนี้สะสมของครูมาไม่ว่าจะกี่ยุคสมัยเราพูดถึงหนี้ครูกันค่อนข้างเยอะทีนี้แนวทางที่คุณรัชชัยแนะนำก็คืออาจจะมีแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ำที่ผ่านมาทำไมถึงทำกันไม่ได้ในเรื่องของแหล่งเงินกู้ให้สำหรับครูดอกเบี้ยต่ำเพราะว่าเราไม่เห็นรัฐบาลชุดไหนทำได้เลยอะค่ะมันเกิดจากปัญหาอะไรคะผมคิดว่าอิทธิพลของสถาบันการเงินนะฮะอิทธิพลของสถาบันการเงินเอกชนเนี่ยเขาคงไม่ให้ความร่วมมือเพราะธรรมดาแล้วเขาได้ดอกเบี้ย123ใช่ไหมครับและจู่ๆจะให้มาเหลือ103เนี่ยเขาคงไม่ยอมครับแล้วก็สหกรณ์ต่างๆที่ไอ้ดอกเบี้ย107 108เนี่ยสหกรณ์ครูเนี่ยมีหลายสหกรณ์นะครับดอกเบี้ย107หรือใกล้ๆเคียงเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการประธานก็ดีหรือสถาบันการเงินก็ดีเนี่ยมันจะลดหายไปฮะถ้าลงมาเหลือ103 103.5 เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เนี่ยในสถาบันการเงินเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งของรัฐเองก็แล้วแต่นะครับ
ก็คงไม่ได้ให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่สนับสนุนแล้วออกจะน่าจะน่าจะคัดค้านด้วยหรือไม่เนี่ยต้องช่วยกันดูค่ะค่ะมีความเป็นไปได้หรือไม่คะเพราะว่าเป็นนโยบายของคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาก็ดูแลกระทรวงคลังกระทรวงคลังก็มีหน้าที่กำกับดูแลแบงก์ชาติด้วยส่วนหนึ่งจะเป็นไปได้ไหมคะสามารถผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นความจริงในรัฐบาลชุดนี้ค่ะเป็นทีนี้ปัญหาคือว่าคุณเศรษฐาไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยค่ะคุณเศรษฐาพูดแต่ว่าจะแก้ปัญหาเนี่ยแก้ไขนี้สินแต่วิธีการคือจ่ายล่วงหน้า15วันทีนี้ก็ดีใจนะฮะจ่าย2ครั้งเดือนจ่าย2ครั้งว่ามันได้เงินเดือน2ครั้ง2เท่าครับแต่จริงๆแล้วก็คือเงินเท่าเดิมเงินเท่าเดิมแล้วผมยังไม่ได้ยินท่านนายกท่านพูดถึงเรื่องแนวทางในการแก้ปัญหานี้สิครูเลยนอกจากจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า15วันเท่านั้นครับแบบนี้ฮะสมาคมจะมีการเคลื่อนไหวยังไงต่อไปไหมฮะเพราะว่าเท่าที่ฟังซุ้มเสียงแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้ฮะก็คงจะมีหนังสือที่จะสิ่งครับให้ทบทวนถ้าจะทำจริงๆก็เอาสมัครใจนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนแปลงหรือยังนะฮะว่าเป็นไฟบังคับหรือความสมัครใจนะครับอาจจะมีข้าราชการหลายท่านที่เรื่องคนร้อนในเรื่องของความโผงผางของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าไม่มีกินไม่มีใช้เดือนเนี่ยก็ให้เอาไปใช้ก่อนเนี่ยทีบ้างนะครับก็ไม่ไปก้าวล่วงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ควรจะหาวิธีการอื่นควบคู่ไปด้วยครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีวิธีการอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเริ่มต้น1มกราคมจริงๆทิ้งท้ายตรงนี้เลยละกันข้าราชการทั้งหมดรวมถึงครูด้วยนะจะปรับตัวยังไงในช่วง3เดือนนี้คิดว่ามีเวลาปรับพอไหมคะ3เดือนก็น่าจะพอไหวนะครับเพราะเราเป็นข้าราชการนะฮะอยู่ใต้บังคับบัญชานะฮะเขาทำอะไรกับเรายังไงเราก็ต้องยอมทุกอย่างครับต้องปรับตัวต้องปรับตัวภาระสภาพไงก็ไม่รู้อ่ะค่ะขอบพระคุณนะคะครับยินดีครับค่ะไว้มีโอกาสน่าจะติดต่อคุณรัชชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมาลองคอมเมนต์กันดูนะคะลองแสดงทัศนะดูนะคะแล้วก็แนวทางสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงครูบาอาจารย์โดยตรงอยู่แล้วว่าสะท้อนเสียงมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างแล้วเที่ยวนั้นถ้าได้คุยกับคุณรัชชัยก็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของการตัดหน้าซองผมอยากจะรู้จริงว่าไอ้การตัดหน้าซองของข้าราชการเขาตัดเท่าไหร่เอาอย่างนี้คนดูที่เป็นครูนะหรือมีความรู้ตรงนี้ส่งมาไหมส่งเม้นต์มาได้นะทาง YouTube กับ Facebook ตอนนี้ที่เราไลฟ์กันอยู่นะคะครับร่วมคุยข่าวกันหน่อยนะ